กับผลประกอบการปีนี้นะครับ Q3 เราก็ยอดรายได้ก็จะเป็น860ล้านเทียบกับปีที่แล้วก็โตขึ้นมา 20% นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยตามเป้าที่เราวางไว้เนี่ยว่าทะลุพันล้านก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับส่วนปีหน้าเราตั้งเป้าอัตราการเติบโตก็ประมาณ 20% นะครับผมเราเพิ่งเซ็นสัญญาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับซีก็ซึ่งจะเป็นบริษัท cross border มาเลเซียนะครับซึ่งเขาทำตลาดสิงคโปร์มาเลเซียแล้วมาที่เมืองไทยอันนี้เขามาเช่าพื้นที่ในเขตศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าของเราที่กิ่งแก้วนะครับเขาเช่าพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีการร่วมมือนะครับของที่ว่าเขาขึ้นมาจากทางใต้มารวมแบบของเราแล้วจะไปทะลุไปทาง CLMV นะครับปีหน้าตาการเติบโตนะครับก็จากตัวเลขทางรัฐบาลเนี่ยก็คงจะโตเพิ่มขึ้นนะครับก็โตต่อเนื่องมาตลอดนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าตลาดโลจิสติกเนี่ยใหญ่มากซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เราให้บริการอยู่นี้ยังเป็นสัดส่วนการตลาดที่น้อยและยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะนะครับธุรกิจเราก่อนหน้านี้เนี่ยก็เติบโตต่อเนื่องมาตลอดทุกปีนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับเงิน IPO เนี่ยปีหน้าก็คงจะโตขึ้นอย่างน่าจะโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเรื่องการจ่ายเงินปันผลเราก็พยายามที่จะจ่ายทุกปีนะครับก็ 50% ของกำไรหลังหักสำรองนะครับเงิน IPO ซึ่งเราเพิ่งจะได้รับมานะครับเข้ามา Q4 ซึ่งเราก็คงจะได้เริ่มใช้จริงๆอย่างจังก็ปีหน้าก็รับรู้รายได้ตามแผนทั้งหมดก็คือภายในปีหน้านะครับตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ก็จะตามนั้นนะครับ